คอนเซปต์ของรถคันนี้ก็คือผมตั้งชื่อมันว่าเจ้าลิงน้อยตัวลิงแอนด์เซอร์วิสครับผมก็ขอขอบคุณมากครับผมที่ยินดีมากที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับผมขออนุญาตฝากร้าน DMC ไว้ด้วยนะครับผมอยู่แถวมหาลัยหัวเฉียวครับช่องทางการติดต่อก็ Facebook ของทางร้านเลยครับเพจร้าน DMC Custom Bike ครับผมกระแสศักดิ์นะครับจากร้านเควินนะครับคอนเซ็ปต์ของรถก็คือสตอรี่นะครับเป็นหนังการ์ตูนบูม่านะครับแคปซูลนะครับร้านทำเกี่ยวกับพวกงานไฟเบอร์การ์ดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้เว็บไซต์นะครับเควินกระแสศักดิ์หมายเลขโทรศัพท์นะครับ081-315-3159ครับผมครับผมร้านยงมอเตอร์โซนครับหรือร้านยงเบาะห้วยขวางต้องขอขอบคุณบริษัท AP Panda ที่มีโอกาสดีๆแบบนี้ได้เข้าร่วมแต่งรถของผมนี่จะเป็นแนวโทลิ่งครับใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้จริงไปเที่ยวได้อะไรได้ครับแล้วก็จะเน้นเป็นสีเรียบง่ายครับเป็นดำเทาครับผมก็แนวทางประมาณนี้ครับขออนุญาตฝากร้านครับผมร้านยงเบาะห้วยขวางหรือยงโบลเตอร์โซนครับรับทำเบาะหรือว่ามีแนวทางไหนแนะสามารถติดต่อแล้วก็แนะนำได้ครับที่ Facebook บรรยงรอดวินิจครับครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีค่ะจูนะคะจากร้าน Expense Shop นะคะวันนี้ก็นำเจ้า Rover Speed Japan นะคะของทางร้าน Expense Shop นะคะสำหรับผลงานร้านเรานะคะเจ้าคันนี้ก็ให้คอนเซ็ปต์ของมันเป็น Rover Speed Japan นะคะถ้าดูจากรูปทรงของรถก็คือจะเป็นการโหลดเตี้ยลงนะคะแล้วก็สไตล์ของล้อโตนะคะแล้วก็เน้นอะไหล่แต่งที่เป็นของแบรนด์ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Kitago G-Carb Over นะคะแล้วก็แบรนด์ Chip Up นะคะแล้วก็ความลงตัวของตัวรถเราก็จะเน้นที่ลายของตัวถังนะคะให้เป็นแนวญี่ปุ่นนะคะส่วนชุดที่เราจะนำเสนอคือเป็นพวกชุดแฮนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานคัสตอมของทางร้านโดยเฉพาะค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของสวิงอาร์มนะคะตัวนี้เราจะเพิ่มการดำล่างของสวิงอาร์มขึ้นมานะคะเป็นแบรนด์ดีโปรเจกต์นะคะซึ่งล้อและสวิงอาร์มเนี่ยเป็นแบรนด์ดีโปรเจกต์ที่ทางร้านนะคะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้เองโดยเฉพาะเลยค่ะร้านเราอยู่ที่ซอยลาดพร้าว48นะคะผลงานร้านเราวันนี้ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะก็ฝากติดตามผลงานร้านเพจ Facebook นะคะแล้วก็ IG นะคะเสิร์ช Expense Shop ได้เลยค่ะชื่อหลินนะคะจากร้านฟูรีช็อปนะคะร้านอยู่ที่ซอยเรวดี36รับ2สำหรับรถคันนี้นะคะคอนเซ็ปที่เราทำออกมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิกของเจ้ารถมังกี้รุ่นเก่าที่พัฒนามาจากมังกี้รุ่นปัจจุบันที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็เลยผสมผสานระหว่างความคลาสสิกกับความโมเดิร์นเข้าด้วยกันนะคะในรูปแบบของสปอร์ตฟูลแฟริ่งค่ะโดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นถังน้ำมันมังกี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวหลักๆเลยก็คือกระเป๋านะคะที่ทุกคนเห็นถึงแม้มีความเป็นสปอร์ตแต่ว่าเราทำให้เป็นเหมือนชิ้นเดียวกันกับฟูลแฟริ่งซึ่งยังไงคุณก็รู้อยู่ดีว่ามันคือมังกี้นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้ากรมแล้วก็ไฟท้ายกรมส่วนจุดเด่นของรถคันนี้นะคะก็คือสร้างใหม่เกือบทั้งคันเลยค่ะจุดเด่นๆก็จะมีในส่วนของล้อค่ะที่ผสมระหว่างล้อแม็กกับล้อซี่เนาะแล้วก็สวิงอาร์มค่ะแล้วก็แผงคอแล้วก็ชุดแต่งต่างๆค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถติดตามที่เว็บไซต์ร้านได้ www.fulishopbigbike.com นะคะเบอร์ติดต่อ0952396499ได้เลยจ้าสว
ัสดีครับชื่อ1ครับจากร้าน1มอเตอร์ไบค์เยลาน13นะครับคอนเซ็ปต์ของรถ Honda Monkey 1255เกียร์คันนี้ตกแต่งในสไตล์คัสตอมไบค์ในรูปแบบของโลไรเดอร์รถคันนี้สามารถยกขึ้นลงได้นะครับยกหน้าให้สูงยกหลังให้สูงสามารถขับใช้งานได้ชีวิตประจำวันนะครับและสีที่ใช้เป็นสีเขียวเอฟเฟคนะครับส่วนเส้นสีทองเราใช้เป็นทองคำบริสุทธิ์ 24K นะครับศิลปะของคัสตอมที่เจ๋งที่สุดคือการนำแผ่นทองมาเป็นสีตกแต่งในถังน้ำมันนะครับสวิงอาร์มเราครีเอทเรายืดขึ้นมาใหม่อีก4นิ้วเพื่อการยุบตัวของโลไรเดอร์นะครับล้อเราการปรับเปลี่ยนล้อหน้ากว้างเป็น4นิ้วด้านหลังเป็น6นิ้วนะครับเพื่อให้สมูทกับสไตล์การแต่งส่วนแฮนด์นะครับแฮนด์โดยทั่วไปแล้วอ่ะจะติดตั้งอยู่ตรงตุ๊กตาแต่ว่าตอนนี้แฮนด์น่ะเข้าไปอยู่ใต้แผงคอให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของโรลเลอร์ครับผมยังไงฝากผลงานนะครับของเจ้าคัสตอมไบค์คันนี้ด้วยนะครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รางวัลชนะเลิศของเจ้าคัสตอมไบค์คันนี้แล้วคิดว่าในงานต่อไปจะพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ